crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประแปนนะครับกับเกมแท็บคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกับเรากำลังเปิดคอมนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมก่อนอื่นขอใส่ชื่อไปก่อนก็สำหรับในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวกดเก็บเงินอีกแล้วนะครับผมซึ่งเรานั้นจะได้เล่นเป็นเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเราต้องทำการอัปเกรดคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสู้กับเหล่าปีศาจบิตคอยน์นะครับผมแม่หนูสิครับผมย่าโอ้โหจะเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมเรียบร้อยก็ได้แม่ค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหสำหรับเกมนี้ก็แม่น่าจะเป็นเกมเกาหลีนะครับโอ้โหทำไมปีศาจนี่หน้าตาเยอะแยะจริงๆไหนดูสิเกมนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยตอนแรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นสกิลอัปเกรดนะครับต่อไปก็คือพวกสิ่งช่วยเหลือต่างๆจะเป็นพวกฟิกเกอร์นะครับผมคอร์เรคชั่นเฮ้ยนี่อะไรเอ่ยรู้สึกว่าจะต้องใช้ชิปนะครับในการสุ่มหาของกันเหรอมีเควสนะครับแม่ภารกิจเยอะแยะมากมายร้านค้านะครับผมดูสิครับเราต้องใช้พวกเพชรในการซื้อแฮกกิ้งตรงนี้ก็จะมีพวกแฮกเกอร์ต่างๆสเปกเตอร์วิญญาณผีน้อยครับผมน่าจะเป็นผีน้อยที่คอยช่วยเหลือตัวเรานะครับตอนนี้1สเตทมาดูสิครับด้านขวาบนจะมีบอกว่า5ใน10อยู่แม่เราต้องจัดการเจ้าพวกนี้นะครับอย่าพลังหมัดเอาเนื้อเป็นไงโอ้โหรวยยิกรวยยับเฮ้ยนี่มันโอ้โหบอสนี่มาแม่ซอฟต์แวร์อะไรวะเนี่ยเจ้าปีศาจกระดาษโน้ตจงตายซะเถอะรู้สึกว่าอึดเหลือเกินนะจ๊ะเรียบร้อยเหมือนจะมาที่ด่าน2นะครับมีการเปิดผ้าม่านขึ้นเฮ้ยแมวโอ้โหแมวโดนหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเคยเห็น จะรับของนี้ไม่เอ่ยไว้ก่อนแล้วกันแหมตอนนี้นะครับขอใช้พลังของเราให้แหมดีที่สุดก่อนได้เงินมาประมาณ11เหรียญใช้พลังพิเศษโอ้โหดูสิครับแหมสกิลด้านล่างมีผลประมาณโอ้โห24วิพลังหมัดเพิงคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะต้องทำการอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเรานี่จะเป็นคอมรุ่นแบบว่าดึกดำบรรพ์โบราณน่าจะใช้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วปึ๊บสกิลกำลังจะหมดแล้วว่าตายครับผมเรียบร้อยตอนนี้เปลี่ยนฤดูกาลนะครับสำเร็จภารกิจนี้เลยได้รับพวกเพชรนะครับตอนนี้เรามาทำการอัพนี่ดีกว่าปั๊บดาเมจใช่ไหมเอ่ยและนี่อะไรโอ้โหเราสามารถเปลี่ยนพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ดูสิครับอันนี้เมนบอร์ดพวกชิป CPU อันนี้น่าจะเป็นการ์ดจอ power supply อันนี้ก็เป็นแรมนะครับอันนี้น่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์โอ้โหส่วนต่างๆพัดลมคูลเลอร์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจัดตกแต่งพวกห้องต่างๆได้นะครับผมพัดลมธรรมดานี่พัดลมไร้ใบพัดโอ้โหจอคอมพิวเตอร์ แม่เปลี่ยนพื้นห้องได้ด้วยอ๋อเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้อัพดาเมจไปก่อนรู้สึกว่าตอนนี้เราจะสามารถเก็บเงินได้แบบรวดเร็วมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราอัพพลังหมัดโจมตีรุนแรงมากขึ้นโอ้โหบอสด่านนี้แม่ชิวๆไปอัพกันต่อป๊าบป๊าบโอ้โหดูสิครับ ต่อยชิวๆโอ้ด่านที่4คราวนี้นะครับเจ้าบอสนี่เริ่มมีปีกปีศาจครับผมแม่เราจะไม่ยอมให้เจ้าตัวนี้เอาชนะเราได้เรียบร้อยครับผมโอเคเราจะมาทำการซื้อฟิกเกอร์ตัวแรกกันแคนนอนป๊าบดูสิครับเป็นการโอ้โหช่วยยิงปืนครับผมเป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับต้องเก็บตังค์เพิ่มกันอีกแล้วโอเคสำเร็จภารกิจต่อไปนี่เราจะมาทำการอัพอะไรดีเอ่ยโอ้โหปีศาจคราวนี้นะครับมีเขางอกขึ้นมาด้วยไหนดูสิหน้าตาของบอสคราวนี้โอ้โหเริ่มมีแบบว่าถือสองง่ามปั๊บ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 มาชอบปั๊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 บลัวลัวเฮ้ยคราวนี้นี่เลยได้ปืนใหม่โอ้โหยิงปืนนะครับแน่ลูกกระสุนของทหารครับผมตอนนี้นะครับขอทำการดูโฆษณาสักหน่อยโอเคตอนนี้ก็ได้เงินมาประมาณ167อะไรวะเนี่ยเงินจำนวนนี้จะสามารถซื้อรถถังคันใหม่ได้เลยโอเคนะครับ
โอ้โหเจ้ารถถังนี่ยิงโคตรแรงครับผมโอ้โหทำไมมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ดูสิครับผมยิ่งเราสามารถผ่านด่านลึกได้เท่าไหร่นะครับเราอาจจะทำการเปลี่ยนพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นอันนี้เขาบอกว่ารีเซ็ตไทม์อะไรสักอย่างตอนนี้นี่เลยครับคอมพิวเตอร์ต่อยแรงครับผมตอนนี้โอ้โหดูสิครับแม่หลังจากที่ดูโฆษณามาโอ้โหพวกนี้นี่กลายเป็นกระจอกไปเลยผ่านด่านแบบว่องไวโอ้โหคราวนี้แม่ปีศาจไฟลุกมาเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์เพื่อซื้อฟิกเกอร์ตัวใหม่เฮ้ยคราวนี้เป็นเครื่องคิดเลขกันเหรอไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเรียบร้อยคูลิ่งนี่คืออะไรเอ่ยสกิลมาพัดลมไอเย็นแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลสามารถทำอะไรได้อาจจะบวกพวกดาเมจก็เป็นได้นะครับเจ้าบอสคือคิดเลขมีกล้ามครับผมตายซะเถอะเรียบร้อยโอเคซื้อฟิกเกอร์ตัวใหม่ได้แล้วคราวนี้ก็เป็นรถถังที่กระสุนเพียบไหนดูสิดูโฆษณาเพิ่มกันดีกว่าได้เงินมาประมาณ 10.75A โอ้โหบอกเลยครับว่าเงินจำนวนนี้นี่มากมายเหลือเกินเอาละสำเร็จภารกิจรัวๆนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าปลดล็อกเคสคอมพิวเตอร์อันใหม่เคลียร์ถึงด่านที่10ทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายบวกแรงขึ้น 0.5% ใส่เข้าไปมาพลังเคสคอมอันใหม่ทำให้หมัดของข้านี่รุนแรงมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะโคตรอึดมากขึ้นนะครับผมเราก็สงสัยต้องอัพแล้วปั๊บ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 นี่อัพรัวรัวครับผมคราวนี้ต่อยไม่กี่ทีนี่น็อกแน่นอนอย่างแรกเลยที่ต้องอัพนะครับก็คือพลังของเจ้าคอมพิวเตอร์นี่แหละโอเคตอนนี้ใช้สกิลมาพลังมัดดาวเหนือรัวนะครับรัวโอเคนะครับตอนนี้ฟิกเกอร์ตัวใหม่ไทเกอร์แทงโอ้เป็นตัวที่ยิงแรงมากด้านล่างนี่จะเป็นพวกรถถังนะครับอีกหน่อยนี่พวกด้านบนจะเป็นพวกตัวพิเศษต่างๆดูนะครับเคสคอมพิวเตอร์นี่เอ้ยดูสิครับผมแต่ละตัวนี่โอ้โหต้องผ่านด่าน20 35อะไรต่างๆจะมีพลังที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เคสโคตรเท่โอ้โหเคสสปินเนอร์ก็มีเคสหมีโอ้โหนี่เคสไนกี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็สามารถซื้อเจ้าฟิกเกอร์ตัวล่าสุดได้นะครับ68เราสามารถอัพนี่แหละครับผมดูนะครับยิ่งอัพเจ้าฟิกเกอร์ก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเงินที่ใช้จำนวนเยอะทีเดียวโอเคที่เหลือก็อัพคอมพิวเตอร์นี่เลยครับโอเคดูสิครับผมโอ้โหรถถังของเรานี่แม่ยิงแรงขึ้นเยอะนะครับโอ้คราวนี้แหละผ่านด่าน20สบายๆตอนนี้ก็ขึ้นไปที่ด่านที่21นะครับเหมือนจะได้สกิลใหม่โอเวอร์คร็อกแม่สกิลอะไรวะเนี่ยโอเวอร์คร็อกนี่คือการแม่ทำให้เครื่องของเรานี่มีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นนะครับผมโอ้เรียบร้อยโอ้เฮ้ยปลดล็อกแล้วเคสอันใหม่นะครับผมบวกดาเมจเป็น 1% สวมใส่ไปเลยตอนนี้ก็จะมาทำการใช้เพชรนะครับซื้ออะไรดีเอ่ยแท็บดาเมจเพิ่มขึ้นโอกาสคริติคอลดาเมจนะครับอันนี้มีประโยชน์ครับผมส่วนอันนี้ก็ดีเหมือนกันสายเข้าไปเมนบอร์ดสีดำแล้วก็ CPU อันใหม่นะครับแม่ยิ่งเรามีโอกาสโจมตีคริติคอลเยอะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าคริติคอลนี่จะทำให้ศัตรูนี่ตายอย่างว่องไวโอ้โหแม่สมควรที่จะอัพเป็นอย่างแรกเหมือนกับว่าตอนนี้เจอบอสอีกแล้วมาตัวนี้คริติคอลเลยเพื่อนเป็นไงมาสกิลรั่วเราจะรีบไปถึงด่านที่30นะครับแม่ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้นี่เราสามารถเล่นได้อีกยาวๆนะครับดูสิครับผมเราต้องไปถึงด่าน800 900อะไรต่างๆนะครับตอนนี้เรายังอยู่แค่ด่าน26คิดดูว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นนี่มันยังอีกไกลแค่ไหนโอเคครับผมมาได้ฟิกเกอร์ตัวใหม่อีกแล้วM1 Tank นี่เอาไปเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เงินของเราก็เยอะแยะนี่ต้องอัพแบบว่าโอ้โหรัวๆรัวๆต่อยโคตรแรงดูพลังสิครับผม
โอ้แบบไม่ต้องคริติคอลนี่ก็สุดยอดนะครับผมคิทีนี่แบบว่าเกือบตายด่าน29นะครับผมตอนนี้ก็ไปแบบว่ารวดเร็วว่องไวนะครับแหมกดไปนานๆนี่เริ่มจะเมื่อยมือเฮ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยมีการวาดรูปหรืออะไรต่างๆนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลคอนแอคแท็กดูสิครับผมแม่โจมตีแล้วเหมือนจะได้เงินโอ้โหอย่างนี้นี่แบบว่าต้องตีให้รวยนะครับโอ้โหเงินกระจายครับผมแม่ร่ำรวยแล้วครับตอนนี้โอ้ดูสิครับหลังจากที่เรากระทืบมาแบบรัวๆนี่เราสามารถซื้อเจ้าฟิกเกอร์ตัวใหม่ได้แล้วโอเคครับผมป่ะซื้อฟิกเกอร์ตัวใหม่แอร์สไตรเกอร์เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ของเล่นมาเสริมแล้วครับผมแม่ยิงมิสไซล์ครับผมโคตรรุนแรงโอ้ยรู้สึกว่าบอสจะอึดงั้นเราขออัพนี่อัพพลังครับผมต่อยโอ้โหคิโคตรแรงแม่กระจอกทันทีครับผมพวกนี้เอาละครับเราจะมาทำการมาสังหารบอสด่านนี้กันเราจะได้ทำการปลดล็อกเคสอันใหม่แม่เคสอันใหม่จะสวยงามแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับนี่เลยครับทำไมเคสมันดูหน้าตาย้อนยุคเหมือนกันนะเนี่ยมาพลังหมัดล่มเปาะเปาะเปาะเฮ้ยฟิกเกอร์ใหม่วอลเฮลิคอปเตอร์นี่เลยแม่เครื่องบินลบโอ้โหขนาดปล่อยธรรมดานี่ยังยิงแรงก็ใครที่ชื่นชอบเกมแนวกดๆที่ผมเคยแนะนำกันไปนะครับก็แน่ต้องถูกใจเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อรับชมด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ